แฟกระดาษที่วางเรียงรายอยู่นี้แม้รูปร่างจะไม่ต่างจากถ้วยกาแฟทั่วไปแต่ความพิเศษของพวกมันคือการถูกออกแบบมาเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ห่อแผ่นซีดีหากสังเกตดีๆจะพบว่ามีเนื้อเพลงอวดโฉมอยู่โดยรอบนี่คือฝีมือสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบสื่อสร้างสรรค์หรือ CDM ของมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดค่ะพวกเขาได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีข้อจำกัดและมีโอกาสได้ลงมือทำจริงตั้งแต่การวาดรูปพื้นฐานไปจนกระทั่งออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นของตัวเองอาจารย์จะสอนเป็นพื้นฐานให้ที่เหลือคืออาจารย์จะสั่งงานอาจารย์จะเน้นว่าให้เราทำงานจริงอาจารย์จะบอกว่าลูกค้าจะสั่งงานมาอย่างนี้อาจารย์จะให้วัสดุอุปกรณ์ที่จำกัดเพื่อให้เราเลือกใช้ได้ถูกต้องว่าเรามีทรัพยากรแค่นี้เราจะทำยังไงให้มันเกิดคุณค่าสูงสุดแล้วลูกค้าพอใจด้วยค่ะส่วนตัวออกไปจะไปเปิดบริษัทเกี่ยวกับออกแบบค่ะเพราะว่าเราสามารถเป็นหัวหน้าคนได้เพราะว่าลูกน้องเราทำแยกสายแต่เรารู้ทุกอย่างเลยค่ะเราก็จะสามารถบอกเขาได้ว่าตรงนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ความโดดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือการสนับสนุนให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญรอบด้านโดยเรียนครอบคลุมทั้ง4ด้านทั้งการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อมัลติมีเดียการผลิตวิดีโอและสื่อ3มิติเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลายค่ะ